มาดูเด็กนักเรียนในประเทศอังกฤษค่ะเขาประท้วงอากาศร้อนต่อนโยบายเรื่องการแต่งตัวนะคะเครื่องแบบโดยการใส่กระโปรงของผู้หญิงซะเลยค่ะ เมื่อโรงเรียนเนี่ยที่ I S C A College ในเมือง Exeter บนทน�ายวนของอังกฤษนะคะเขายืนยันให้นักเรียนสวมกางเกงขายาวมีเด็กนักเรียนชาย5้คนค่ะประชดซะด้วยการสวมกระโปรงมาเข้าเรียนเมื่อวันที่21มิถุนายนนะคะซึ่งเป็นที่เป็นวันที่อากาศร้อนจัดที่สุดของปีค่ะก่อนที่นักเรียนคนอื่นๆอ,อ,อีกกว่า50คนจะเอาอย่างบ้างในวันถัดมามีบางคนนะ่ะขอกระโปรงผู้หญิงเลยนะคะมาใส่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้ทางโรงเรียนบอกว่ากําลังพิจารณา เปลี่ยนแปลงนโยบายแต่เพื่อนักเรียนบางคนบอกว่าเด็กที่ประท้วงถูกแยกตัวจากนักเรียนที่เหลือแต่ก็มีเรื่องขำๆเกิดขึ้นด้วยนะคะเมื่อนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเขาถูกสั่งให้เปลี่ยนกระโปรงค่ะเพราะว่ามันสั้นเกินไปส่วนอีกคนบอกว่าเป็นเพราะขนน้าแข้งคอด,ดกไปหน่อยต่างหากนอกจากนี้นะคะยังมีนัเกเรียนชายบางคนไปซื้อมีโดโกนสีชมพูค่ะมาโกนขนหน้าแข้งกันด้วย ส่วนผู้ปกครองนะคะบอกว่าไม่ยุติธรรมเลยที่นักเรียนหญิงนุ่งกระโปรงได้ตลอดปีแต่เด็กผู้ชายสวมกางเกงขาสั้นไม่ได้ส่วนอีกคนบอกว่าครูบอกกับลูกชายของเธอถ้าสวมกางเกงขาสั้นมาโรงเรียนก็จะถูกจับแยกห้องเรียนกับเพื่อนทั้งสัปดาห์ค่ะ